ฝากความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปครับผมน่าจะได้เห็นชัดเจนแล้วเนาะตะกี้บ่ได้เปิดไมค์นะ ตอนนี้น่าจะชัดเจนละ ก็ถือโอกาสถวายความเคารพครูบาอาจารย์กำนะครับตะกี้น่าจะบ่ได้เห็นเนาะแต่ตอนนี้น่าจะได้ยินชัดแล้วนะครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการของพระอาจารย์ดินเนอร์วันนี้เป็นรายการสดนะวันศุกร์ที่13กันยายนนะ2567นะได้อันศรัทธาจะได้มันอกมันใจว่าพระอาจารย์ได้ออกรายการสดในวันนี้เนาะเนื่องจากว่าตะวาเป็นช่วงการเดินทางพระอาจารย์มาประชุมที่มจรแม่เนาะมจรวังอยุธยาเนี่ยสถานเนอะเจ้าศาลเจ้าชาติถึง2ยังกับเจ้าแต่วิทยุมันก่อยไปน้อยนึงวิทยุก่อยแหละเพราะบ่ได้เอาไมค์มาตุ้ยอ๋อก่อยไปน้อยนึงแต่ก็ฟังหูเรื่องจ้ะฟังหูเนาะมันต้องเอ็กเอาน่ะเดี๋ยวมันจะออกห้องไว้นะกันเป็นอย่างที่ครั้งพระจารย์สดก็ดีใจแล้วแล้วเจ้ามาแม่ก็ดีใจกันแล้วเจ้าบ้านเฮาผมมีคนมาตกมาจ้ะเนาะกะแต่เพคก็ตกอยู่เป็นช่วงๆอยู่เจ้าอ๋อพวกพระจารย์ขึ้นเครื่องบายก็เจ้าจะถึงเจียงใหม่ก็ประมาณสักเพิ่นก็ 5-6 โมงหมดน่ะเจ้าน่าจะประมาณนะเจ้าสาธุนี่มั่นใจแล้วนะว่าอันช่วงใดดีเน็ตมันดีนะพระอาจารย์ก็พยายามเช็คเนาะถ้าเจเน็ตจากมือถือเนี่ยที่ได้เคยบอกสถานะนะว่าถ้าเจเน็ตมือถือเวลามีปัญหาเนี่ยนะแต่เวลาสถานโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะบ่ชัดนี่นะมันบ่ชัดแต่ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าชัดเจนที่ศรัทธาได้โทรเข้าหาพระอาจารย์นี่นะชัดเจนใส่เจ้าโดยปกตินี่แหละนะนี่ก็ถือว่าอันได้ออกรายการปกติกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะได้ยินบ่ได้ยินจะได้จะไปลืมโทรแจ้งพระอาจารย์ด้วยนะบ้านอื่นที่อื่นเป็นจะได้พองไปลืมโทรแจ้งพระอาจารย์ด้วยก่อนมาอันเนี่ยอู้คนเดียวนะเดี๋ยวศรัทธาจะหาว่าพระอาจารย์นั่งจมอยู่คนเดียวเนี่ยบ่ได้นะต้องบอกคนตัวว่าได้ยินชัดแล้วครั้งนี้บ่ได้นำอันไมโครโฟนที่ตั๋วมาเพราะที่ผ่านมานั่นมันบ่ค่อยได้ใจหนึ่งจักว่าไอ้อินเทอร์เน็ตมันบ่ดีนะแต่ครั้งนี้นี่ดีละชัดเจนละเนาะเจ้าแม่ขจรชัดเจนแล้วชัดเจนทั้งกูอีเห็นละมาถึงคุณเลี้ยงไปแล้วกะมาถึงคุณเลี้ยงแล้วว่าจัดจีวัดประชุมพร้อมกับใจกะแจ้อันนี้อยู่เพ่อยุธยาเพ่ก็ได้กับแม่ก็ว่าท่านจะไปพูดแล้วมันจะออกอากาศมันนี่เนาะกะจกดีกับวันนี้เน็ตมันดีอ่ะแต่เนาะอันเอาได้อูกันนี่เนาะถ้าเน็ตมันบ่ดีกับอันเอาเทปนะเนาะได้ยินกับเทปหมดอ่ะได้แล้วมาถึงไปเรียนน่ะเจ้าก็มาไปพูดหัวเรียนแล้วอีน่ะเนาะชัดเจนน่ะนะสาธุเจ้าสาธุเจ้าที่อื่นเป็นจะได้ฟ้องศรัทธาเดี๋ยวผู้ประจานประชุมในช่วงเจ้าแห่งกลางวันประชุมเกี่ยวกับแผนเนาะเกี่ยวกับแผนเกี่ยวกับอันงบประมาณอย่างเนี้ยในส่วนของมจร.เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงสิ้นสุด
บนห้องว่าสิ้นสุดการปีงบประมาณเนาะกันยานี่กะบนละนะพอเขาสู่ตัวลาก็เป็นงบประมาณใหม่ปีงบประมาณใหม่ก็มาอู้มาจากกันในเรื่องของความเปิดห้องความอยู่รอดนะสถานะทำหลายอย่างก็อิดเหมือนกันเนื่องจากว่ามันต้องคิดต้องอย่างสปะสปันเนาะก็ว่าเข้าไปตามนั้นนะโดยพระนาทีหมดนาทีมาได้ก็ว่ากันมานั่นนะสถานเนาะทำโดยพระนาทีก็วันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะมนุษย์มานานเนี่ยเงี้ยอย่างเป็นล้นเปลือมโหทั้งทางที่โดยสุดท้ายแล้วมันก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอะนะก็บางทีมันก็งานอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกว่าบางทีมันก็โอเวอร์โหลดเนาะมันก็เกินกำลังก็มีนะบางทีนี่นะแต่ก็ประเมินกำลังตัวเองอยู่ว่ามันยังพอไปไหวอยู่นะบางสิ่งบางอย่างก็ทุลุทุกังไปอย่างไปเนาะบางอันอย่างก็จะต้องทำคือมันแล้วในขอบเขตของเวลานะแต่พออันหาเวลาเขาทำงานไปอย่างไปก็มันก็ดีนะแต่จริงๆแล้วมันเขาก็ดูเนาะโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาระหน้าที่นะเปิดคนว่าภาระธุระเนี่ยนะแปลว่าเป็นเรื่องที่นักหน่วงเหมือนกันนะธุระภาระเป็นภาระเป็นภาระที่จะต้องแบกต้องหามเป็นธุระที่จะต้องทำนะแต่ถ้าหากว่าเขาทำไปทิ้งไปทำไปทิ้งไปมันก็พอไหวอยู่แต่ถ้าหาว่าทำไปแบกไปมันก็นักหน่วงเนาะคือบ่มีไผที่สามารถที่จะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบวงจรนะสถาเก่งทุกอย่างมันเป็นแป้มได้นะนะเจ้าสถาอันตกหัวจ้างมันได้ฟังเป็นตีนะฮะไอ้ยังมาได้ฟังเออก็เลยไปงานนี้ได้น่ะว้าแล้วอ๋ออืมจ้าแสดงความเสียใจตัวธรรมดาแม่เลยวันที่13วันศุกร์เปิ้นว่าศุกร์ที่13เป็นวันลัคกี้เดย์น้องบ้านลูกสาวพี่กะตีน้อง5พี่กะเซ่ตื่นเตือนลูกสาวเออเนี่ยดีอยู่เป็นเปื่อนเป็นป้องกันเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละเนอเจ้าพระอาจารย์มาถึง15แจ๋มบังโพธิ์สถิตก็งานอย่างไรหมอเออปุ่นจะการเตือนตรงนี้ก่อนกะ15นี่พระอาจารย์ไปไหนมู้นี่ไปไหนแน่15นี่ไปไหนงานมันหนักน่ะมู้อย่างเป็นหยังน่ะแต่เจ้าเจ้ามันตึมได้หวังตี4ตี4เกิงอื้อเจ้าสาธุเจ้าถ้าบ่เป็นภาระธุระแต่ๆเนี่ยนะมันตึงจะได้ไปสถามันต้องดูอันช่วงจังหวะเนาะช่วงจังหวะว่าจังหวะใดที่มันนั่นพร้อมบ่พร้อมสะดวกบ่สะดวกใดนี่นะเดี๋ยวอันแหมสักหน่อยเนาะแหมสักหน่อยก็จะต้องอันงานกินข้าวสลักแหมนะกินข้าวสลักแล้วยังป้อเตือเป็นงานแหมงานอบรมละอ่อนแหมนะงานอบรมละอ่อนเขาขายคุณธรรมแหมนะแล้วก็งานเนี่ยแหมอู้หลายอย่างเนี่ยพอหล่นหูหลายสิ่งหลายอันเดี๋ยวก็ว่ากันไปเป็นเรื่องไปเนาะสถานเนาะก็ทำไปแล้วออกภาษากันงานกระทินแฮมนะจากกระทินก็ร้อยกระทงแฮมนั่นเป็นเพราะว่าอันเป็นเรื่องที่วนไปเวียนมาที่ห้องว่าเป็นวัฏสงสารเนี่ยนะมาถึงวนเนาะสถานเนาะไปมาก็ซ้ำอีรอบเดิมนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใหม่นะบางทีเขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหม่จริงๆมันจะเรื่องใหม่เป็นเรื่องเดิมๆเป็นเรื่องเก่าๆเนาะสถานเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะต้องทำความเข้าใจ
ทําความหู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเวลาศรัทธาญาติโยมได้ฟังอย่างต่างๆเนี่ยนะก็พยายามที่จะใส่ใจไตรตรองให้มันทวนทีโดยที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นี่เมื่อใดก็ตามนะถ้าหากว่าเฮาไปพิจารณาเห็นความเหมือนจริงแล้วเนี่ยวันนี้ก็ได้อู้กับครูบาอาจารย์นะอู้กับในส่วนของผู้บริหารหลายคนหลายท่านหลายตนก็จะมีลักษณะตรงที่ว่าแต่ละรูปแต่ละท่านนั่นภาระงานมากมายก่ายกองเนาะแต่ก็มานั่งอู้กันเหมือนกันนะบางทีก็อย่างติหวานนั่นนะสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างทิ้งแต่ว่าก็มานั่งอู้กันเหมือนกันว่าบางทีก็มันจะเนี่ยเห็นกูยังมันก็อิดกูยังอีเนี่ยมันอุกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผู้บริหารบางท่านเพิ่นก็ว่าจะไปเนี่ยกูยังแต่ว่าอันไปดูแลทุกอย่างแต่บ่จําเป็นต้องเนี่ยทุกอย่างบ่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างเพราะว่างานบางงานไม่เป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติการนะเป็นฝ่ายคนทํางานนะคนทํางานเนี่ยก็จะต้องว่าน้องว่าชํานาญเฉพาะทางที่เขาทำงานแต่ฝ่ายบริหารจะมองถั่วมองถั่วหลายๆด้านแต่ถ้าไปทำกูอย่างมันก็ได้อย่างเดียวนั่นนะแต่ถ้าเขามาเป็นผู้บริหารเป็นในระดับนโยบายเนาะสถานเนาะก็มานั่งอู้กันเหมือนกันของเราเป็นการไปจะปรับทุกข์นะเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนการทำงานในแต่ละท่านเนี่ยก็เขาก็เข้าใจเบิ่นเนาะเพิ่นก็เข้าใจเฮาก็ถ้าจะม่วนก็เขามันก็ม่วนนะสถานะทำงานเนี่ยถ้าอยู่ถ้าทำแบบเหมือนมันเครียดนี่นะมันก็ม่วนไปตามจังหวะชีวิตนะมันก็เจ็บอย่างเป็นไปตามชีวิตแม่กับแก้วโทรมาใหม่โทรไลน์มามันขึ้นหน้าจอไหมเนี่ยจะได้จะเห็นมันขึ้นนั้นขึ้นทีวีเอ้ยขึ้นไอ้มือถือนะถ้ามันขึ้นจอที่เอเนี่ยมันทับบันไดเดี๋ยวพระอาจารย์ปิดก่อนแม่โทรมาใหม่แม่โทรมาใหม่คือมันต้องคือมันขึ้นอันมือถือขับได้เนอะมันขึ้นมือถือขับได้แล้วก็อย่างที่เฮาหันมาเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำท่วมตีเจียงหายนะก็เป็นดีเอ็นดูเนาะสถานเนาะมันน้ำมันมาเร็วกับเป็นเม็ด2เม็ดโอ้โห2เมตรมันจะน้อยๆล่ะมวลน้ำมหาศาลน่ะสถานลงเกิดประกาศมันมากมายแล้วนั่นก็ในเบื้องต้นก็อย่างที่ว่าเนี่ยหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่มีความพร้อมมีความสะดวกก็ไปช่วยเหลือตามกำลังของเฮาท่านทั้งหลายมีครูบาอาจารย์ผู้บริหารหลายคนบอกก็ถามเนาะลำปางท่วมกออีเนี่ยก็บอกว่ายังบ่ท่วมเตื้อเราจะบอกว่าบ่ท่วมก็บ่ได้นะเพราะมันยังหมดอันพายุกำเตื่อก็เลยว่าขณะนี้เนี่ยยังบ่ท่วมกำเตื่อแต่ในอนาคตบ่แน่อาจท่วมก็ได้อาจบ่ท่วมก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆที่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเขาจะไปบังคับกฎเกณฑ์กะเกณฑ์คือมันท่วมเหมือนมันท่วมเนี่ยมันก็ยากมาสถานเนาะก็ต้องดูจังหวะให้มันเหมาะสมเหมือนกันจามนี่จับอยู่อยุธยากับเจ้าเจ้าเป็นคนอยุธยาน่ะวันนี้น่ะเป็นคนเมืองหลวงน่ะอำเภอขุนนั่นเย็บขุนนั่นจะเป็นงานเป็ดตะพีกับเจ้าท่านอาจารย์เจ้างานเป็ดตะพีเทพปุเทอันปูนโดยรอบโบสถ์รอบวิหารเจ้ามันลุตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยจะได้ก็ได้แม่แจ้งจื่อพระจารย์มาในไลน์เลยก็ได้500จะกระจายเจ้าพระอาจารย์ท่านนี้ประกาศอยู่นั่นกับฮะสุมาจดได้ก็เจ้าเดี๋ยวกันเนอประกาศอยู่ตรงแดเดี๋ยวพระอาจารย์พิมพ์ดีกว่าอันแม่บุญยืนแม่บุญยืนแจ้งสุริยะโอเคแม่บุญยืนจันสุริยะแม่กับแก้วสิงห์แก้วแล้วลูกบ่าวด้วยเนาะลูกบ่าวเนาะลูกบ่าวนั่นนะลูกบ่าวแม่บุญยืนนะเจ้าโอเคโอเคเนาะเร็วว่าในไลน์เนาะโอเคเจ้าจุดบอลก็ได้เป็นอย่างนั้นบอลเหมือนกันนะ
แม่กไปับกรแากบ้วไปกับแม่ตัวเองเนี่ยแล้วก็นั่งบุญบานที่ขาอ่ายมมันก็บุญบานดีกะบุญบานเพชรพาบุญบานบุญบานเพชรพาเพชรทาเนาะเจ้าเพชรพาเจ้าอาจารย์เจ้าฉันพร้อมไปตามสถานะท่านอาจารเอาตามกำลังเอาตามกำลังเจ้าแล้วก็ท่านอาจารย์ขอกราบสาธุฮะส่งเบอร์โอนมันนาไลฟ์ในกับแก้วเจ้าเดียวได้เลยได้เลยมาล่อไอ้ดุสี่คนเข้าใจตอนเนี้ยมันมีหลายการหลายงานใจนะท่านอาจารย์เจ้าสปะสปันจะไปอันก็จะไปอิดอกอิดใจมาขาดไปพุ่นหน้า200ก็ยังเป๊ะอยู่นี่อืมถ้ามาบินท่าบาทก็มาเอาเนยแม่จะโอ้น่ะเปิ้นขึ้นมาบินท่าบาทอันแม่เจ้าบ่ต้องไปกังวลใจเอาตามกำลังเพราะมันมีงานหลายเป๊ะมันนั่นกับเมืองนานกะเนาะเมืองอายะอย่างเมืองติดไปในกับเมืองเลิ้งเอาเทิงอเตือำเภอเทิงเมืองเทิงสีพระอาจารย์ไปน่ะตะวันพระอาจารย์ไปเมตเพื่อพาอาพรเข้าสารมามาอย่างห้องกันหลายเมหลายบ้านอยู่ปัจจัยก็อืมเอาสะดวกเอาสะดวกมงคลกับเปิ้นประกาศเชิญชวนกับมิแม่อุไรวันก็รวบรวมประกาศบอกบุญอยู่กับมิโอ้เฮ้ยน้องเข้ากับบดีเนาะก็ใหญ่จะได้มันเนาะมันมาเร็วไปเร็วหรอมันมาแบบบ่รอไผอ่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บเป้ากับปัดไปหมดอ่ะมันก็ช่วยกันเต้นเออจ้าไอ้ครอบไอ้ไข่ก็เอาเครื่องบินเอาอย่างมาช่วยน้องอาจารย์จ้าพระอาจารย์ก็ช่วยอันเงินไปเป็นลักเพราะว่ามันมีเวลาเดินทางมีเวลาจัดการการมันนักจ้ะทำน้อยกับงอมมานอกท่านอาจารย์เจ้าโอ้ยตามกำลังไปเตะมาต้องไปกังวลมาได้ไม่ยังไปนอกอกนักใจได้ทำไปสันนักการกษัตริย์ตู้เลยเจ้าสบายใจได้เลยเนอะมาดูแม่กับ17นะจ๊ะ17กะของขวาก็17เหมือนกันนะจ๊ะรบกวนท่านอาจารย์เจ้าสาธุสาธุเจ้าฮะแม่มาไลสาธุเจ้าโอ้ันสเจนจะดีเหมือนกันน้องยังก็พาจารย์อยู่ลับฟ้าหน่อยอยู่กับพยาคุณนะชัดเจนจะดีเลยอีโอ้ชัดเจนดีจ้ะอืมไหนก็โทรไปหาน้องเบาอยู่พยาคุณกันทำงานอยู่ถามน้องเบาเพราะว่าน้ำท่วมก็ท่วมเนาะท่วมดีแม่นน่ะย่ำท่วมบัดย่ำบัดท่วมเตือจะเบาบัดท่วมกับบัดได้มาอนาคตเออตอนแต่ว่าตอนนี้ย่ำท่วมเจ๋ยเนี่ยย่ำท่วมเนี่ยเนาะอืมแม่ก็เลยมาเขาเกษียณปีนี้เป็นว่าปัจจัยลูกปีอีกปีหน้าพูดอ๋อเจ้าอืมจะบอกลูกปีอยู่ที่สบายดีก็ดีอ่ะลูกเนี่ยเนาะจะไปทำมาหากินเนอะอืมจะไปให้ฝั่งเกษียณแต่กะจะเย็นเย็นน่ะแม่ฉันไม่ได้ไปหามื้อนึงกันนะจ๊ะจ้ะลูกจะดูข้างป้าจ๋าเนาะอืมเขาไปต้องเขามาหักคนจะไปโอ้ยมันไปอ่ะมันไก่ล่ําจ้ะทุกคนนี่แหละไปคนเดียวมากคนเดียวอืมเดี๋ยวขอเป็นห่วงจ้ะก็ธรรมดามันตามอายุอานามเลยกะเนาะป้าจ๋าป้าสบายดีจ้ะเจ้าล่ะตอนนี้สบายดีตอนนี้มันเป็นอย่างมันผูกเจ้าพอประชุมเสร็จแล้วก็ฉันเพลเสร็จแล้วก็จะออกไปได้เดินทางเลยเจ้าดีอย่างนึงป้าจ๋าเนาะเจ้ากำลังตกนี่เดี๋ยวนี้อ๋อต้องเพ่บตกแต่ตอนนี้นะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าอืมจิอูถึงไหนตะกี้สัญญาณมันอาจจะที่คัดๆนะพระอาจารย์ดูแล้วนี่นะอันมันฟ้องมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเนี่ยพระอาจารย์ถึงว่าบ่ใครออกรายการสดเวลามาอยุธยาแต่ก็ทาง Facebook มีปัญหาก็นะแต่ว่าดูจากหน้าจอเนี่ยมันฟ้องว่าสัญญาณมันต่ำนะสัญญาณมันต่ำมันบ่ค่อยมีอันมีเน็ตในการที่จะส่งไปทางอากาศนี่นะได้สถาอันพิมพ์บอกพระอาจารย์ก็ได้นะหรือไม่ก็อันโทรบอกในดีมือถือพระอาจารย์ก็ได้ถ
ที่ส่วนวิทยุน่าจะยังบ่มีปัญหาก้าเข้าใจว่าจะอันสถานะถ้ามีก็บอกนะจะได้สลับเป็นเทพไปเลยถ้าเทพเนี่ยมันน่าจะปอไหวอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอันเดียวโปรแกรมเดียวแต่เวลาถ่ายถอดสดที่อีเนี่ยมันใช้ถึง3โปรแกรมใช้ถึง Facebook ใช้ถึง OBS ใช้ถึงAnyDesk 3ตัวก่อนนะสถานะ4ถึงโทรศัพท์ นั้นก็เลยบ่มั่นใจนะว่ามันชัดเจนบ่ชัดเจนมันกระตุกหรือบ่กระตุกจะได้ก็ต้องเอาดูแลให้มันชัดเจนที่นี่มาดูความเป็นธรรมชาติตัวธรรมชาติโดยที่สุดแล้วเนาะที่เขาอู้กันมันพระอาจารย์บอกมันเนี่ยตัวธรรมชาติเองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นที่มันเป็นอยู่แล้วนะอย่างน้ำเนี่ยน้ำมันจะนักจะน้อยนะวิสัยของน้ำมันจะมีอันชีวิตชีวามาก่อนเขาจะไปคิดว่าน้ำมันต้องมีความปราณีคนด้วยกะน้ำจะหูเรื่องเวลาไปดูน้ำตกไปแอวน้ำตกน้ำห้วยน้ำอย่างนี้นะหน้าหนาวนี่ดูแล้วมันดีมันจุ่มมันเย็นนะดูเหมือนว่ามันมีชีวิตชีวาดูเหมือนว่ามันมีชีวิตชีวาแต่พออันมีพายุมีอย่างเข้ามาเนี่ยมันก็ลงนักหนาลงแบบบ่สนใจมันบ่เคยคิดเลยนะว่าคนใดจะเป็นจะได้ต้นไม้จะเป็นจะได้บ้านเฮือนจะเสียหายมาเสียหายจะได้นั่นคือธรรมชาติของน้ำแต่เข้าใจความเป็นน้ำเนี่ยถ้าเขาหู้มาก่อนมันก็ดีแต่เขาบอกหู้ไงสตาเขาบอกหู้นั้นเวลาเขาเกิดความเป็นธรรมชาติเป็นน้ำเนี่ยน้ำมาแล้วมันก็ไหลไปมาแล้วมันก็ไหลไปซึ่งมันก็เป็นวัฏจักรที่อ่ะในส่วนของน้ำนะแต่เขาจะไปคิดว่าอันน้ำเนี่ยมันยังโหดร้ายขนาดตีอันบาประนีประสัยคนพัดพาสิ่งของพัดพาคนตายไปกันหลายยิ่งต่างประเทศซ้ำให้นะสถานะต่างประเทศบ้านไกลเรือนเคียงเขาเนี่ยน่าจะทุกข์ยากลำบากอยู่เนี่ยทุกข์ยากลำบากแต่เวลาเขาไปเข้าใจในเรื่องของอันความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาถึงจะปรับตัวอยู่กับมันได้เจ้าแม่บ่ต้องเจ้าชัดเจนดีอยู่เจ้าอ๋อชัดเจนนี่แหละขอบคุณจะหลายเพราะว่ามันฟ้องมาอยู่หน้าจอนี่เป็นระยะว่ามันเมื่อตาพระอาจารย์เขาไม่หันแต่หัวน้อยเดี๋ยวนั่นฮะถ้าพระอาจารย์น่ะกะหันแต่หัวน้อยหันกับหัวกะเออแล้วตัวไปไหนอ่ะมันรับตัวคือพระอาจารย์สิ่งเรื่อยๆๆฮะไม่หันแต่หัวน้อยเดี๋ยวเออนั่นขอบคุณจะหลายเดี๋ยวพระอาจารย์หันเอาหันใหญ่ๆเนี่ยเอาเสียงกระชากเตียนดิ้วเจ้าเออเอาหันใหญ่ๆเนี่ยเอาแล้วก็จะกลับลำปั๊มมาได้เจ้ากลับวันผูกเจ้าเจ้าวันผูกกลับเนี่ยตัวใหญ่ละแต่ว่าอันบันไดใจว่าไอ้แต่เสียงกระชากดีมันก็เจ้าชัดเจนดีเจ้าอ๋อดีละถ้ามันชัดเจนก็โอเคกะขอบคุณขอบคุณแม่บุตรองสาธุเจ้านี่ก็พระอาจารย์ดูจากอันในส่วนของอันจอเนี่ยนะมันฟอกมาเป็นระยะว่าสัญญาณมีปัญหาก็เลยบ่มั่นใจสถานก็จะต้องโทรรายงานพระอาจารย์เป็นระยะเหมือนกันนะต้องโทรมาเป็นระยะอ่ะมากลับมาในเรื่องของธรรมชาติเขากำลังอู้ถึงเรื่องน้ำนะน้ำมันบ่เคยสนใจมันบ่เคยใจดีนะพอมันมีกำลังพอมันปัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เลยสถาปัดหมดอ่ะเราจะไปไวไปวอนไปขอฮือน้ำหันใจไม่ใจเพราะธรรมชาติของน้ำมีชีวิตนะมีจิตวิญญาณมีความหูซึกไหลอย่างเดียวปัดอย่างเดียวทุกอย่างที่มันขวางหน้าพอมันมีกำลังมันปัดหมดเลยนะมันปัดหมดเลยแล้วเขาเข้าใจธรรมชาติในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาถึงจะไปอันปรับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้น
อย่างเขาอยู่กับคนเนี่ยนะว่าธรรมชาติของคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นจะได้เขาก็ต้องปรับเต่าที่เขาเป็นเจ้าโอ้ยสาดเจ้าเจ้าแม่จันดีชาติดีก่อนอยู่อ่ะอยู่มาตัวหวานแล้วเจ้าตัวไปนอนสองคืนนี่เจ้าคืนแต่คืนกับคืนนี่คืนหนึ่งมันถูกกับปิกละมาธุระปะปังนี่ล่ะภาระเป็นภาระธุระตกเป็นระยะเหมือนกันเจ้านักเหมือนกันละแต่คืนกับตกนักอยู่วันนี้แดดแต่ว่านี่วันคำสุยสุยถ้าพายุมาลงแหมจังหายก็คงจะเบาอยู่ถ้ามันลงแหมก็อิดเหมือนกันละน้ำตึงบักเฮงเหมือนจานเจ้าเปิดโทรศัพท์น้ำมันเติมอ่ะเองหรือน้ำเหนือมันเติมอยู่เจ้ามันเติมอยู่แต่มันก็ยังดีกับถ้าเป็นกรุงเทพอยู่อยุธยาเหมือนปี54มันอยู่เป็นเดือนแต่มันแต่บ้านเหนือของเขาเนี่ยมันมาเร็วอ่ะมันปัดทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเร็วไอ้ยำด้านอย่างเงาะเพราะว่าเขาบ่เข้าใจธรรมชาติอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามนุษย์คิดจะเอาชนะธรรมชาติมันมีทางเป็นไปมันได้ข้าวขมจีฮู้อันนี้มันเป็นอันยังก็ธรรมชาติฮู้ธรรมชาติมันก็เป็นที่เอี้ยเป็นปั้นปีหมื่นปีมันก็อีรอบเดิมนั่นแหละเจ้ามันจะถึงเขาจังหวะมันก็เป็นที่เอี้ยมนุษย์เฮาถ้าแบบป้องกันดีๆบ่ฮู้บ่เข้าใจธรรมชาติดีๆก็เป็นเขาเรียกว่าโดนธรรมชาติทั้งหลายแล้วเนี่ยกระทำแต่ความจริงมันเป็นของมันที่อันจะเฮาอยู่มีคนอยู่มีบ้านมันก็เป็นที่อันจ้ะยิ่งเฮาไปสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างถนนหนทางปิดขวางตาเปิดสมหายกะมันก็จ้าน้อยกะถ้าเข้าใจที่อีกก็ต้องปรับความเป็นอยู่ของความมนุษย์เองอะเนาะเออเนี่ยจีแดงมาเนาะเฮาต้องปรับตัวเฮาอ่ะไม่เหมาะกับตกที่อยู่กันกันนึกว่าพระอาจารย์เอาเทปออกไอ้กันตะกี้ได้ยินว่าวันชุกวันที่13นี่เออสุกที่13นี่แม่นมันอะเนาะก่อนเข้ารายการนี่ดูเหมือนว่าเน็ตมันดีไงพระอาจารย์ก็เลยโอเคลองพอรออีกนะจัดไปจัดมามันฟ้องล่ะอันสัญญาณบ่ดีเลยเน้อแต่ถ้าทำมันชัดก็โอเคละเจ้าถ้ามันชัดก็โอเคละแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุเป็นกำลังใจให้เนื้อเจ้าสาธุเจ้าไล่มาทั้งหมดเพื่อการไปเข้าใจเนาะเมื่อธรรมชาติบางทีเนี่ยที่มันฟ้องมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างส่วนหนึ่ง เป็นเพราะหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ย มนุษย์เขาทั้งหลายอยู่ด้วยความประมาทเนาะประมาทเช่นเพิ่นบอกว่าน้ำท่วมกาอย่างกานิดนึงเฮาก็ทำรถก็ทำลายตัดไม้ทำลายป่ามันก็แตกมันก็เฮาก็ตัดแตกนี่นะถ้ามันมีป่าไม้มีอย่างมันก็จ่วยชะลอใดหนึ่งจักว่ามาหักไม้อย่างต่างๆต้นไม้มันชะลออย่าชะลอน้ำที่มันจะมามันก็ประการหนึ่งประการที่สองก็คือพออันหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยป้ากันตัดไม้ทำลายป่าทำลายธรรมชาติเอาทำลายธรรมชาติธรรมชาติกับแปรปรวนบัจจวะธรรมชาติโคตรนะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันกลับมาเป็นสะท้อนกลับมาเป็นผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่เฮาได้อู้ถึงอยู่เสมอนะว่าเออบางทีเนี่ยเฮาเนี่ยหวังจะเอาชนะธรรมชาติคิดถึงตายจะได้กับเอาชนะนอกจากปรับตัวเองอย่างเดียวที่พระอาจารย์อู้ตะกี้ว่านิสัยคนก็เหมือนกันนะที่ได้อู้ถึงในเรื่องของวาสนาในเรื่องของสันดานแต่ละคนเนี่ยอันนี้บอกว่าเปิ่นบอกว่าเฮาเนี่ยการที่จะเอาไปชนะบ่ยากแต่ว่าต้องปรับนะปรับว่าจะปรับจะได้เหมือนกับธรรมชาติธรรมชาติเปลี่ยนเจ้าอันมันก็จะเป็นเจ้าอันข้อความรุนแรงมันรุนแรงยิ่งเขาเคยได้ยินในเรื่องของเพราะว่าโลกร้อนมันก็โลกมันร้อนมันร้อนด้วยโรงงานก๊าซมันร้อนด้วยการใช้
น้ำมันเกิดควันไฟเกิดอันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่างๆมูนี่นะล้วนแล้วแต่ไปเร่งไปเร่งมันทั้งนั้นสถานนะที่พระอาจารย์เดยเกยอันปาสถาสวดในเรื่องของการพิจารณาปัจจัย4พระพุทธเจ้าในเฮาทั้งหลายได้พิจารณาการใจการอยู่ปรับให้มันเหมาะสมจะไปใจเกินใจเกิดแล้วมันก็ปิกมาหาตัวเก่าแทนที่เฮาจะอยู่แบบสะดวกสบายมันก็ไปอยู่บ่สะดวกสบายละนะแล้วก็บางทีเฮาบอกว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆนั่นเนี่ยมันนึงเฮามีความสุขมากขึ้นดูเหมือนว่ามันเป็นการเร่งเนาะเร่งที่จะให้ความเป็นอยู่ของเฮาเนี่ยแย่ขึ้นเร็วขึ้นที่ได้บอกสถานนั้นว่าแต่ก่อนเนี่ยต้นไม้ใหญ่กว่าจะใหญ่เป็น50ปีเป็น100ปี200ปีมั้ยนะต้นไม้ใหญ่ๆนี่นะแล้วสมัยแต่ก่อนเพิ่นจะมีอันเทคโนโลยีอย่างเนาะใจเห็นใจมุ้ยใจมีดแล้วก็โอ้ยกว่าจะไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆมันจะไปตัดได้อย่างอ่ะงามแข็งมันใหญ่ตัดแหละมันจึงอยู่ด้วยกันได้ไงคนก็ต้องเอาอันไม้ที่มันมาใหญ่พอตัดได้อย่างใดเอามาแปลงบ้านแปลงเฮือนพอที่มันจะปกป้องความร้อนความหนาวเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนี่ยปกป้องได้นะคืออยู่แค่นั้นเขาประกึดว่าแต่เวลาเขาเปรียบเทียบนี่นะเปรียบเทียบในอดีตผู้นั้นสถานเนาะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นส่วนมากจะเป็นบ้านไม้นะถึงหน้าร้อนมันก็ร้อนถึงหน้าหนาวมันก็หนาวแต่ในความรู้สึกในสมัยแต่ก่อนมันหนาวแต่นะหัวมันจะได้เนาะสมัยเป็นละอ่อนมันหนาวแต่หนาวว่าบางวันเนี่ยบหันนั้นตะวันเลยนะเดี๋ยวเวลานี้มันผาบแล้วนั่นมันแบบนี้แสดงว่าบรรยากาศของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปจึงเนี่ยมีผลกระทบอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้ป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซึนามิไม่เรื่องว่าจะเป็นเรื่องของอันแผ่นดินไหวมันรุนแรงโดยธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่เขาไปเร่งมันไงไปเร่งมันได้อธิบายสถานได้ว่าเวลาพิจารณา อันแรกก็คือเรื่องเนี่ยในเรื่องของอันเสื้อผ้านะพิจารณาเสื้อผ้าว่าเขาใส่เพื่ออย่างใส่เพื่อปกปิดความอายใส่เพื่อป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์ยุงอย่างหมูเนี่ยป้องกันได้มันก็ผ้านี่นะใจแค่นั้นเพราะใจแค่นี้เนี่ยบางทีเขากับโอ้ยชอบผลิตกันพามือหนึ่งมือสองล้นโลกมาเดี๋ยวนี้นะล้นโลกสุดท้ายใหญ่จีแดงก็ต้องไปเผาทิ้งเผาขวางมันล้นอย่างสถาแต่ละคนมีเสื้อผ้า มูฮูกีตุใส่หมดก็กว่าจะใส่ก็เวียนมั่งที่บางผืนมาเนี่ยซื้อมามันรู้ว่ามันได้ใส่อ่ะบางคนเนี่ยบักเกยได้แกะกล่องเลยไปอยู่นะฮะมันได้ใจใจแต่ๆก็เต็มที่ก็7ผืนก่อนอันนี้สถานะ7ผืน7วันใส่ซ้ําเก่าก็หาว่าเป็นซ้ําเก่าในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างเหมือนรู้เจ้าเนี่ยใช่ชุดเดิมชุดเดิมมันก็เต็มที่ก็มี3ชุดเต็มที่นี่นะแล้วก็พลัดไปพลัดมาพลัดไปพลัดมาสีเก่าน่ะอันเก่าสีเดิมนั่นน่ะมีสีเหลืองสีแดงสีชมพูมีแล้วก็บ่มีอันความคิดความจาว่าไปงานนั่นจีวรต้องสีนั่นไปงานนี่ต้องสีนี่มีสีเดียวนั่นละไปทุกงานแต่ก็บ่หันไปว่ารู้ว่าบ่มีกาลเทศะมโหกาลเทศะใส่สีมาเหมือนงานแต่ศรัทธาไปบล็อกไปอันขีดเส้นถึงตัวเก่าว่ามันต้องสีนั่นสีนี่จะอันจะอีอามันก่อปลาการผลิตขึ้นนักขึ้นนักขึ้นในการผลิตเฮาอย่าลืมว่าการผลิตทุกอย่างนั่นเป็นการไปกระทบสิ่งแวดล้อมแน่นอนไปกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนอย่างผ้าเนี่ยสถามันเอามาจากไหนอ่ะสถาโดยปกติมันก็มาจากไอ้อันก็สารสังเคราะห์สมัยแต่ก่อนมันใจผ้าฝ้ายกว่าจะได้ผ้าไฟกว่าจะได้ผ้ามาใส่จะต้องปลูกไฟนะปลูกมาแล้วจะต้องมาคลอมาปั่นมาได้มาย่อมาอย่างไรมัน
เดี๋ยวนี้อันสองเคราะห์อันก็สารสองเคราะห์ง่ายมากเลยใน1 นาทีเนี่ยจะเอากี่ร้อยกี่พันผืนทำลุ่ม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 กันเดียวก็อันผลิตมันเป็นอันโพลิเมอร์มันก็สุดท้ายเนี่ยยังไงการผลิตทุกการผลิตมันก่อเกิดการเผาไหม้มันก็ไปเพิ่มความร้อนบรรยากาศมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะอันนี้เขายังมาอู้ถึงในเรื่องของอากาศที่เขาหายใจทุกปีทุกวันและเป็นโรคสะปะสะปันนี่นะมันเกิดจากอากาศหลายโรคเลยแต่ห้องหูตัวห้องก็ต้องสูดไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะแต่ในอากาศมันจะเจือปนด้วยแบคทีเรียอย่างพองสารอย่างพองห้องก็จะหุ่มแคทมงแคทแมมสารปรอทอย่างก็ล้มไปนะเพราะว่ามันก่อเกิดโรงงานก่อเกิดอันของเสียน้ำเสียอากาศเสียนะพระอาจารย์ยิ่งบอกไงว่าอย่างพระจีวรเนี่ยถ้ามันจำเป็นก็มันต้องถวายอ่ะนะถ้าจะถวายก็ต้องถามทุกเจ้าคนว่าเปิ้นจำเป็นหรือไม่เปิ้นขาดแต่แล้วก็บัดแต่นะอย่างในส่วนของพระจารย์เนี่ยมันต้องเอามาเลยนะโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เปิ้นเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเหล่านี้เปิ้นก็ถามทุกครั้งเหมือนกันพระอาจารย์ก็ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือถามให้ก่อนนะว่าอันจำเป็นก็มันจำเป็นแต่บางทีเขาก็ตะพื้นตะพื้นเนี่ยถวายทุกเจ้าเนี่ยทางพระก็ต้องรู้เหมาะสมตัวดังนั้นพออู้มาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระจีวรของทุกเจ้าเสื้อผ้าของเขาก็เหมือนกันว่าเขาใจเพื่ออย่างเพื่ออวดเนาะเพื่ออวดเพื่อเป็นเครื่องเนี่ยคือใจเนี่ยอันมีความสุขมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนทันสมัยต้องใส่ผ้าดีดูดีจะอันจีอีแล้วก็ของต้องใส่ของติดแป้งเป็นหน้าเป็นตาบ่น้อยหน้าน้อยตาเอ๋เนี่ยเขาอาจจะขึ้นจีเอเนาะแต่ในความรู้สึกจีเอมันบ่เกิดขึ้นกับทุกเจ้าเลยนะสถานะว่าใส่จีวรประเภทนั่นประเภทนี้ดูดีกว่าตนอื่นเนี่ยมันบ่มีความคิดเหล่านี้เลยใครเปิ่นจะมองข้ามกันมั้งจะใส่ผ้าจะได้กระจ่างก็คือทุกเจ้านั่นน่ะใส่ทุกเจ้าแต่ว่าของมันสะอาดสะอาดบ่มีกลิ่นบ่มีรอยว่าวแหว่งบ่มีรอยขาดแค่นั้นน่ะนั่นเขาเกิดเจนพิจารณาเอเนี่ยมันจะอย่างเขาเนี่ยประหยัดในการใช้สอยมากขึ้นแล้วก็บอกไปทำลายธรรมชาติแน่ๆแล้วก็อาหารก็เหมือนกันสตาอาหารถึงวีถึงหวานเนี่ยมันอย่างหลายๆประเทศเนาะยกตัวอย่างประเทศไทยเขาเนี่ยน่าจะเป็นโรคเพราะอาหารเกินไขมันเบาหวานความดันโรคอ้วนอย่างนี้นะมันเกิดจากอาหารทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าบอกว่ากินเพื่ออย่างกินเพื่อบรรเทาความหิวเก่าและบรรเทาความหิวใหม่เกิดขึ้นกินเพื่ออย่างกินเพื่อทำการทำงานทำภารกิจประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือบำเพ็ญเบียนตนเองมาเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาและใจอาหารต่างๆก็ดูแล้วไปกินเพื่อความโก้ความหรูเพราะว่าโดยที่สุดคุณค่าของอาหารมันก็อยู่ที่มันอยู่ที่สารอาหารมันบ่จะดีความอร่อยมันบ่จะดีความโก้หรูของร่างมันบ่จะอยู่ที่หน้าตาแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกทั้งหลายแล้วนั่นแต่ว่าโดยสาระของกินอาหารก็คือสารอาหารที่เราได้กินไปแต่โดยทั่วไปเขาไม่ได้คิดไงเขากินของดีของดีของเขาเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ของแป้งก็มันก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ยิ่งกินก็ยิ่งจะเนี่ยเป็นโรคเก่าของเบาหวานของความดันของมันก็มาสับปะสับปันไปจนถึงเรื่องเนี่ยโรคมะเร็งนั่นเองนี่เขามองถึงในเรื่องของการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติแล้วสุดท้ายไอ้ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมันก็กลับมาทำลายมนุษย์มาเดี๋ยวว่ามีการแก้แค้นแต่เนื่องจากว่าเฮาทำไปตัวเฮาเองต่างหากนะมันจึงส่งผลไปเร่งฮึภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยอย่างบ้านใหญ่บ้านโตบางคนมี2บ้าน3บ้านนอนแท้ๆกับ7ตัวได้เปิ้นมีบ้านเพื่ออย่างป้องกันความร้อนความหนาวป้องกันเหลือกยุ่มล้มแดดเหมือนกันนั่นน่ะ
ป้องกันสัตว์ป้องกันอย่างต่างๆมีที่สุขหอนอนมีที่นอนมีที่พักผ่อนแต่ความเป็นจริงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้สร้างแข่งกันเต้นเนอะสองชั้นสามชั้นห้องใหญ่ห้องโตนอนได้แต่กันน้อยเดียวน่ะจะนอนใหญ่แต่บางคนเหงาเหงาหน้าบ้านหลังใหญ่แต่อยู่คนเดียวเป๊กเล็กมีความหมายอย่างละอีดในการเจ็ดในการกวาดในการถูแต่สร้างเผื่อปวดท้องว่ามีหน้ามีตาอวดเป็นการอวดซึ่งกันและกันมันก็เลยเนี่ยคือเขาเนี่ยไปทำลายบอกว่าเขาจะไปทำบ้านด้วยไม้อย่างมาเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์กันเหลื่อยยนต่อหื้นต้นไม้นั่นเนี่ยมันจะอยู่เป็น10ปี20ปี100ปีปั้นปีจะได้กระจ่างเลยเจอเหลื่อยยนเข้าไปกับมาเกิน10นาทีปุ๊ดหมดเสร็จ สันดานนะแล้วก็เฮาสร้างบ้านสร้างปูนสร้างอิฐอย่างที่เฮาหันเนี่ยก็ไม่ได้ไปหนีไปไหนก็ไปขุดดินขุดดอยขุดหินขุดอย่างสุดท้ายมันก็ไปกระทบกระเทือนและใจอย่างใจน้ำมันก็มาจากอย่างมาเขามาเกิดอยู่พื้นโลกนะไปดูขุดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะมีอย่างไปทดแทนได้นะอันนี้คือความเป็นที่เขามองถึงว่าเขาเนี่ยไปเร่งธรรมชาติโดยมนุษย์ตัวของเขาเองอันนี้เป็นเรื่องของข้าวปลาอาหารแล้วก็ในเรื่องของที่อยู่อาศัยบางทีก็อยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปเหมือนกันแล้วในเรื่องของยุกย้าเหมือนกันนะเขาบอกเคยพูดเขาว่าบ่ามนุษย์มักจะเข้าใจว่ามีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีล้ำหน้าล้ำสมัยล้ำยุคจริงบอกเคยล้ำมนุษย์บอกเคยตัวธรรมชาติตันเลยมนุษย์บอกเคยตัวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตันสักยุคสักสมัยเลยนะยุคนั้นมาอาภริยานี่มาอาโลกนั้นมันหายไปมันเป็นเรื่องดีๆนะหายไปแต่บ่เคยสามารถที่จะฮู้ล่วงหน้าเช่นโรคโควิดกาโรคซากาโรคหยังกันนี่นะซึ่งมันมาเนี่ยมันบ่ได้บอกใครมันมาจากหยังจากเหตุปัจจัยที่มนุษย์ทําลายธรรมชาตินั่นล่ะพอไปเปลี่ยนอันเหตุปัจจัยเปิ้นฮ้อไปเปลี่ยนตัวแปรมันก็มีโรคใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอนั้นยาเนี่ยจะเก่งจะได้กระจ่างสุดท้ายก็จะต้องผลิตเพื่อที่จะไปแก้ไขโอกาสที่จะป้องกันน้อยมากอย่างเช่นเขาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันอาจจะบ่เป็นไข้หวัดตัวนั่นมันอาจจะเป็นตัวอื่นเนี่ยมันบ่เคยปลอดจากความเป็นโรคไข้เทียบด้านใดด้านหนึ่งเลยนะแต่เขาว่าเขาทำเพื่ออันแก้ไขสมากกว่าแล้วก็โรคใหม่ๆมาที่หูเหลืองหูเหล้าสักอย่างแล้วพอเราผลิตมากโอ้ยเป็นกำเป็นบุ้งเป็นถุงเป็นไตยาสถาแต่ละคนมันอย่างมันนักแต่นักกว่ายานี่นะกินเดี๋ยวมันหวานไหวมันก็กินไปก็ไปทำร้ายไตแฮมนะแต่ก็กินกันสุดท้ายได้แย่ก็มาขวางแต่ว่ากระบวนการในการผลิตมันใจน้ำมันใจความห้อนใจเวลาใจซาปะสุดท้ายก็มาขวางเล่นเนี้ยนะนั่นจึงบอกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปอันโอหังว่าเขาเนี่ยสามารถเอาชนะธรรมชาติได้มันมีอย่างมันเหมือนกับมดแดงที่มันตอมอยู่ที่แกนมะม่วงมันก็เข้าใจว่ามะม่วงนั้นมันเป็นเจ้าของมะม่วงนั้นมันกำจะกินนะมดแดงกำจะกินมะม่วงแต่มันไผไปอันเก็บบะม่วงไปแตะบะม่วงแกน่ะโอ้ว่ามันไหลครบหิมตายมันจะฮู้ตัวนะว่าเวลามันครบคนนี่แล้วมันอาจจะซะใจว่ามีอันคนมารังควานบะม่วงสุดท้ายมนุษย์โดยทั่วไปก็คือจัดการหมดเลยตัวใดครบยิ่งครบแน่นกลจี้ขึ้นมาในสุดท้ายมันจะได้มันก็ถูกบีถูกขาอันนี้ก็เหมือนบางทีก็เปรียบเหมือนคนเท่าเหมือนกันนะที่ก็ไปทะเลาะเบาแวงไปเอาชนะขะขานกันอย่างกันก็ยังที่ว่าเนี่ยถือว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าอย่างดีกว่ามันคิดจีอันไปเหี้ยสุดท้ายมันก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขระหองระแหงทะเลาะเบาแวงกันโดยเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนเก่งโดยตัวเองว่าเข้าใจว่าตัวเองนั่นขาดตัวเองเนี่ยองค์กรอยู่บ่ได้บ่น่ามีมันต้องมองกันข้ามว่าในเมื่อ
อันบ่มีองค์กรอันบ่มีตัวเฮาก็ได้ในมนุษย์โดยทั่วไปมันจะเข้าใจจีอีนะเข้าใจตัวเก่ายกหยอตัวเก่ายกหางตัวเก่านะว่าคนนั้นบ่ดีเต่าเฮาคนนี้บ่เก่งเต่าเฮาคนนั้นบ่ขยันเต่าเฮามันก็ไปเสาะไปซิไปเจาะไปแหว่งไปกัดนะไปคบคนนั้นคนนี้สุดท้ายมันก็กลับเข้ามาตัวเก่าเนี่ยก็อย่างที่พระอาจารย์พูดถึงว่าเหมือนนั่นมะม่วงอันต่อมดแดงนี่ก็มันเข้าใจว่ามันจะครองไงสุดท้ายมันก็ไปเหลือยังมันคนจะกินให้ยังเคยมีมดแดงข้างไหนถ้าคนจะซิกินต้นกินอันไข่มาแล้วนี่มดแดงป้องกันมันได้คนบางทีก็เหมือนมนุษย์เหมือนกันนะเข้าใจตัวเองว่าเก่งนะสามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่สุดมีพายุสักคนนะไปที่พระอาจารย์อู้ตะเกียบนี่สมัยอดีตนั่นมันก็เขายังอยู่กันได้ถามมาเอาอายุมาสะมาเทียบกันเนี่ยบันแหนอดีตคนอายุ80 90เป็นร้อยกับปะเลอะบ่เดียวกับมีก็มีแต่เขาจะบอกว่ายุคไหนมีความสุขมากกว่าบันแหนล่ะบันแหนสมัยแต่ก่อนเนาะเขาใจกลมใจน้ำมันกาดมันก็มามีความจำเป็นจะต้องเร่งรัดในการหาเงินเพื่อจะมาจ่ายค่าไฟฟ้าเพราะว่าการน้ำมันกาดมันน้อยเดียวนะเรามีเวลาอู้กันได้มีเวลาไปมาหาสู่กันได้มีเวลาไปวัดไปวามีเวลาไปสนทนาธรรมกันได้แต่เดี๋ยวนี้ไปได้อย่างอ่ะมันเร่งมดเลยสถานนะทุกอย่างมันเร่งมันเป็นเร่งขนาดแล้วเร่งหาเงินหาทองมาจ่ายอย่างใจกาหน้ากาไฟกาอินเทอร์เน็ตกาโทรศัพท์เอาสปะสปันกาน้ำมูกน้ำมันเห็นไหมล่ะทำไมได้ก่อนไหนไปไหนไกลได้แท้เปิ่งจะไปไหนล่ะถ้ามาตายก็ตายเหมือนกันนั่นจะไปไกลไปไกลตายเท่าเก่าตายแล้วเขาจะมองว่ายุคมาเดี๋ยวนี้มันสบายขึ้นแต่ก่อนบ่แน่ความสุขมันวัดโดยความที่มีทรัพย์สมบัติบ่ได้เพราะความสุขแต่ละคนนั่นเนี่ยโดยที่สุดมันอยู่ที่ว่าความสุขคือสุขทั้งใจพอเฮาเข้าใจแบบนี้เฮาก็จะมาปรับตัวเฮาอยู่อย่างมีความสุขไผจะได้กระจ่างเด้อเขาจะดีจะเลวจะได้กระจ่างเด้อปรับตัวเฮาแล้วก็อยู่กับสภาพแวดล้อมนี่มันเป็นไปได้นะจะไปทำลายอะไรอย่างที่มันเกิดเหตุเราจะไปเข้าข้างตัวเองของตัวเองนั่นเป็นคนที่มีความสามารถสูงกว่าคนอื่นจะไปลืมว่าคนเขาเนี่ยมีความพร่องแตกต่างกันไปนะมันต้องไปอู้ละว่าอันคนตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นอู้ว่าใดเลยเพราะโดยธรรมชาติของปุถุชนนั้นมีความพร่องอยู่แล้วมีความพร่องหาจะหาความสุขโดยสมบูรณ์แบบ 100% อย่าได้หวังจะหาความเก่งมาใส่ตัวเก่า 100% อย่าได้หวังมันมีในโลกนี้มีอดีตกับมีปัจจุบันกับมีในอนาคตกระตื้มจะมียิ่งต่อไปสัมภาษณ์มันเร่งมีค่าใช้จ่ายสูงก็มันเร่งบางทีก็บ่าแต่รับในนอนสมัยแต่ก่อนนึงก็2ทุ่มก็รับกันละซะทา2ทุ่มรับปะตะก็จะเติมบุญเนาะตีสี่ตีห้าหกโมงมันได้พักผ่อนเต็มพอได้พักผ่อนเต็มร่างกายมันดังจึงมีความสมบูรณ์มีความสุขตื่นขึ้นมาก็กว่าจะไปการไม่งานปุ่นเนาะ8-9 โมงปุ่นไปทำการทำงานนะก็บุกให้ใส่สวนน้ำนั่นทำนี่เต็มที่ไปตานกินอย่างตื่นตีสามตีสี่ทำแต่งกเหมือนเงินงกเงินกว่าจะได้รับได้นอนก็ปุ่นเตียงคืนมาคนตีสองรู้สถานเกิดประกาศไปทำอย่างปล้นถามมามีความสุขก็บ่แน่นั้นก็ต้องมาปรับตัวเก่าเนาะสถานะว่าเฮาอยู่ในสภาพของสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่าหึงมันนักหน่วงเกินไปแต่จะไปหึงอันมันล่าจนเกินไปถ้ามันล่าเกินไปมันก็อยู่กับสังคมก็ยากเพราะเป็นสังคมตีอันแข่งขันมันเป็นสังคมตีวิ่งเร็วแต่วิ่งเร็วจะได้สุดท้ายกะบ่เคยตันจะวิ่งจะได้กับบ่เคยตันเอาจะได้ยินเขาว่าอย่างสโลว์ไลฟ์มันก็ใจชีวิตที่มันสบายยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยมันมีอย่างจะไปเร่งกันละสถานอกจากเร่งความเพียรในการสะสมเสบียงทางเร่งความเพียรในการประพฤติปฏิบัติไปเข้าใจความจริงครับได้
โดยสุดทุดโดยที่สุดแล้วเข้าใจแล้วมันบรรทุกประสบประเสาบอกมองอย่างละชีวิตมันก็ไม่แค่นี้แต่นะสถานะอย่างทิ้งได้ก็ทิ้งปล่อยได้ก็ปล่อยจะไปถือจะไปตื้อจะไปโคดจะไปนั่นจะไปนี่ปล่อยไปทิ้งไปนะโดยสุดโดยที่สุดมันก็มันตั้งไปตั้งมันนะตายไปตายมันพบไปพบมันจัดไปจัดมันแต่ถ้าเข้าใจที่เขาก็จะเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงพอเบาลงแล้วมันเนี่ยเฮาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะจะไปอย่างนั้นนะอยู่กับภาวะอยู่กับไหวอยู่กับอย่างเขาเราก็ดูความเหมาะสมแต่โดยสุดท้ายที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าไปทำลายธรรมชาติเกินไปถ้าทำลายปิกมหาตัวเก่าก็คือมวลมนุษย์อันนี้บนห้องเป็นกรรมมูกรรมมูก็คือทำมาด้วยกันเป็นวัฏเป็นกรรมวัฏเป็นการวงเวียนของกรรมกิเลสแล้วก็วิบากสุดท้ายมันกลับมาเจอวิบากก็คือผลของกิเลสผลของการกระทำนั่นจะมาจึงวนเวียนกันเป็นกิเลสกรรมวิบากหรือวิบากกิเลสกรรมหรือกรรมวิบากกิเลสแล้วแต่เขาจะห้องแต่สุดท้ายมันก็วนอยู่จะเอี้ยสถานะบางทีเดี๋ยวพระอาจารย์ได้กล่าวเกริ่นไปในเบื้องต้นบางทีเนี่ยมันทำงานอย่างประลมประเหลือพระอาจารย์ยังมักจะแตะไปที่ว่าบางทีเนี่ยชีวิตบั้นปลายของชีวิตมันน่าจะเป็นชีวิตที่สุขสงบเบาการเบางานใครเนี่ยยังใครเนี่ยใครกวาดขี้เหอะก็กวาดไปใครปลูกต้นไม้ก็ปลูกไปเนาะใครอันหนังคิดเรื่องนี้ก็หนังไปทําไปดูไปเปิดเพลินไปเรามีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฎกอ่านคําสอนของพุทธเจ้ายิ่งอ่านยิ่งสุขใจยิ่งเข้าใจยิ่งสบายใจเบาใจเหมือนกับตอนที่สถาฟังธรรมะนี่ค่ะนะฟังธรรมะฟังแล้วสบายใจสุขใจทุกข์ใจแล้วก็เบาหม่นใจเนาะสถานเนาะมันเดิมนะวันนี้ก็1ชั่วโมงเหมือนกันพระอาจารย์ดูแล้วมันฟ้องติ๊กๆที่หน้าจอนี่นะว่าสัญญาณมันอ่อนสัญญาณมันอ่อนเนาะกับเป็นหยังก็ถือโอกาสได้เป็นชั่วโมงแล้วก็ถือว่าดีนะฮะนี่มันมีปัญหาก็ธรรมดาก็บ่ได้ไปเครียดอย่างกับมันเนาะก็ปั๊บไปฟังเทศฟังอย่างฟังก็ธรรมดาก็มีปัญหาอยู่แล้วนะยอมปล่อยยงหยุดมณีวันทักทายพระอาจารย์มาสาธุตัวเนิ่มอันแม่บูตองอิสุวรรณเนาะนมัสการพระอาจารย์ชัดเจนดีน่าจะกลับมาเมื่อใดกลับไปวันผูกเนาะวันผูกหนึ่งแจงหนึ่งแจงจินระดานะทักทายพระอาจารย์มาฮะปัญญาฮะปลายปีนี้กันเนาะยมก่อนมาปัญญาคำชัดเจนทางอันเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็ชัดเจนหนึ่งประโยชน์ตัวนะเดินทางปลอดภัยสาธุตัวเนอะโยมชุดที่การตรอดพยันนะนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุแม่พิสมัยสีเทพทำตรงนะมัสการพระอาจารย์แม่ฟังธรรมะของสดอยู่เนอะนี่ฟังดูจากเฟซบุ๊กเนาะโยมแม่บัวทองท่าแก้วนะสาธุสาธุพระอาจารย์ทำฟังอยู่นี่ศรัทธาตาเดือนนะเป็นนั้นก็เป็นผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระประจำเลยนะทำบัตรติดอย่างเป็นแต่เป็นวานเนี่ยจะมาทูบวันพระเลยนะสาธุเนาะในปีบวกคำพิชัยวงสาธุสาธุชัดเจนดีสาธุโดยโยมชนิดาโยมต้อยนะฟังจากกรุงเทพก็ชัดเจนแม่พิมลากับสาธุเจ้าพระจานนี่แสดงว่าชัดเจนดีละเนาะแม่เรนูชัยวงศ์กราบสาธุสาธุนี่เยี่ยมมากแม่จันจรัตนะความเป็นตัวกูความเป็นตัวกูของกูมีนักเกินเจ้าความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นเป็นทุกข์นะมันตั้งแต่นะโดยธรรมชาติคนที่ไปจันอุตเกียวมักจะเป็นคนที่เข้าข้างตัวเก่าเนี่ยมันก็เลยผ่านถึงตัวเองก็ทุกข์ใจมองคนอื่นเนี่ยขวางตามมองคนอื่นมาดีสักอย่างเราหญิงคนที่มันบ่ถูกใจกันแล้วมันหยังมันต้องคุยหาคุดหาแคะหาความบกพร่องของคนอื่นอยู่เสมอเนาะมันเป็นเรื่องปกติอันนี้คือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนทุนนั่นอย่างที่พระอาจารย์บอกมันเป็นธรรมชาติของน้ำนะว่าน้ำมันเป็นเอี้ยมันจะเป็นเอี้ยมันจะไปปรับแต่งจะได้อะเพราะน้ำมันมีความรู้สึกมีความรู้สึกที่จะปรับ
จะได้มันสงสารพระยุทธะจะเป็นดูเจ้าไปขวางมันกับปัดขวางมันเกิดหนอนี่ดูเจ้าเนื้อบาปเนี่ยเนอเวนเนียนี่มีแน่นอนนะโยมความสุขโยธินนมัสการพระอาจารย์มาสาธุนะแม่อันจันจรัตร่านอยากก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นอย่างว่าไปดับนั้นแม่สุนันทานะแม่สุนันทากาดีพอเสถียรเป็นยังได้พ่องนะเห็นนั่นแม่อันแม่มารีบอกนะไปอันผ่าตัดที่โรงพยาบาลน่าจะปิดมาละนะเป็นผ่าตัดไส้เลื่อนก็บอกมามีอย่างปลอดภัยดีสาธุโดยเนอร์อาจจะได้กระส่งข่าวโดยเนอร์อันแม่สุนันทาก็ถือโอกาสในช่วงนี้นะก็สถาญาติโยมทุกครูทุกคนทุกท่านเนี่ยได้ปรับจิตปรับใจเนาะว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติแบบใดก็อยู่ที่การปรับตัวของตัวเราเป็นหลักในสถานะถ้าจะไปปรับธรรมชาตินั้นยากเพราะว่ามันเกินกว่ากำลังที่เราจะไปจัดการมันใดเนาะอันนี้ก็ฝากสถาญาติโยมไว้ด้วยเนาะก็โมทนาสาธุที่สำคัญคือกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่อันได้เมตตาเนาะเมตตาได้ติดตามรายการกันมาเป็นระยะนะครับจะได้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเนาะโอกาสกราบลาครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับถวายความเคารพเนอครับ